ครับและจุดต่อไปนะครับบนเส้นทางการท่องเที่ยวของบนดอยตุ้งแห่งนี้นะครับผมจะพาท่านไปไหว้พระอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นไหว้พระรายการไหว้พระ 1,000 วัดของผมนะครับก็เป็นวัดลำดับที่98ครับหาบ่อไหว้พระบนพื้นที่สูงหน่อยนะครับก็ทีนี้นะครับก็เป็นวัดล่างหรือวัดเก่าแก่นะฮะเป็นกูเก่านะฮะในบนดอยตุงแห่งนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับวัดแห่งนี้นะครับติดตั้งอยู่ติดกับส่วนลูกชาติของโครงการพัฒนาเบตงครับนั่นก็คือวัดจ้างหมูบนั่นเองนะครับดอยนี่ก็คือดอยจ้างหมูบนะฮะเพราะนั่นในส่วนลูกชาติที่ของแม่ฟ้าหลวงตัวนี้นะครับชาวบ้านก็จะห้องว่าส่วนลูกชาติดอยจ้างหมูบนะฮะแล้วก็ที่นี่ก็ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นวัดเก่าแก่นะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เปิ้นได้สร้างศาลานะไว้พระนะครับแล้วก็ยังรักษาสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะครับก็คือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีประวัติเรื่องเล่าความเป็นมาอยู่นะครับคือวัดจ้างหมูบนั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะเป็นหินผานะครับเหมือนกับจ้างกำลังหมอกอยู่นะฮะจึงเรียกว่าวัดจ้างหมูบนะครับเพราะนั้นถึงแม้วัดนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นวัดที่สมบูรณ์คือบ่มีพระสงฆ์นะฮะแต่ว่าก็ยังเป็นจุดหนึ่งนะครับเป็นพุทธสถานแห่งหนึ่งนะครับที่ชาวพุทธเมื่อขึ้นมาแอวสวนลูกชาติแล้วไปต้องมาไหว้พระที่นี่นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเขาจะพาท่านไปไหว้พระที่นี่แต่ว่าเขาไปอุดหนุนดอกไม้ถูกเทียนนะครับจากพี่น้องชาวอาคาที่นี่กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปไหว้นะครับมีดอกไม้มีกล้วยมีอ้อยนะครับเพราะว่าจ้างหมูบเนี่ยเป็นจะกินกล้วยกินอ้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่องเที่ยวตีมาที่นี่เนี่ยก็จะอุดหนุนนะซื้ออ้อยซื้อกล้วยนะครับจากพี่น้องชาวชาติพันธุ์อาคาที่นี่นะฮะแล้วก็ไปไหว้พระที่ผาจมูกครับไปเลยครับหลวงขายดอกค่ะขายดอกไม้ทุกเทียค่ะและถวายช้างนะคะถวายช้างเหรอค่ะกล้วยอ้อยด้วยนะครับพวงมาลาด้วยค่ะขายยังไงครับราคาราคากล้วยอ้อย30ดอกไม้ชุดละ10บาทพวงมาลา34ก็มี24ก็มีค่ะเจ้า50บาทก็มีนะคะวันนึงขายได้เยอะก็ยายก็ประมาณมีคนเยอะก็200 300ก็ได้ค่ะยังช่วงเยอะเท่าไหร่อ้อพันถึงไหมไม่ค่ะ2 300นี่แหละจ้ะเอาทำเองหรือว่าซื้อมาซื้อมาค่ะซื้อมานะครับเนาะเจ้าอย่างอ้อยนี่ก็ปลูกเองมั้งอ้อยปลูกเองก็มีซื้อมาก็มีเนาะเจ้าโอเคครับดีมั้ยครับได้ขายอย่างงี้ครับก็ได้ขายก็ดีค่ะอาชีพหลักที่บ้านย่างอย่างอันเนี้ยขายดอกไม้ที่บ้านย่างอย่างกาแฟเหรอไปขายแล้วลูกหลานนี่ปลูกกาแฟด้วยอ่ะลูกหลานปลูกกาแฟค่ะแต่แม่มาขายดอกไม้เจ้าอย่างเดียวค่ะแม่ขายทั่วเลยนะคะครับท่านครับแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางไปแอวต่อนะฮะท่านควรจะแวะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับนี่คือพระธาตุจ้างหมูบนะฮะเพราะนั้นก่อนที่จะไปไหว้นะฮะก็ต้องมีพวงมาลัยนะครับมีอ้อยมีกล้วยนะครับเพราะว่าจ้างก็คือจ้างหมูบนั่นเองนะฮะแล้วก็มีดอกไม้นะฮะสำหรับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับเพื่อคือการเดินทางของท่านมีความเป็นสันติภาพปลอดภัยนะครับในการเดินทางนะครับและก็ที่สำคัญเขาได้อุดหนุนชาวบ้านพี่น้องชุมชนที่นี่ตัวครับเอาละครับเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันดีกว่านะครับเชิญครับเอาละครับไหว้พระ 1,000 วัดนะครับวัดลำดับที่98แล้วครับแหม2วัดก็จะครบร้อยแล้วนะครับก็ทีนี้นะครับผมพาท่านมาไหว้พุทธสถานสถานศักดิ์สิทธิ์เคยเป็นวัดวาอารามเก่านั่นก็คือวัดจ้างหมูบนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะครับยังจะมีเส้นทางระตุงบนเส้นทางคาราวันฟินไปอีก 2-3 จุดนะครับผมจะพาท่านอ้อมขึ้นไปบนสันเขานะครับเส้นทางพัฒนาเดตุงนะครับจุดต่อไปจะเป็นจุดที่ไหนนะครับเชิญที่ตามผมมาได้เลยครับ